MATMAX Thunderdome the 3 Beyond the ก่อนอื่นต้องขอขอ,อบคุณแฟนๆที่สนใจเข้าไปฟัง m a d m a x ภาค1ภาค2ที่ผมเล่าไปแล้วนะครับใครยังไม่ได้ฟังก็ไปฟังกันได้เลยครับเพื่อเปิดจัก,กรวาล m a d m a x จะมาเล่าให้ครบทั้ง4ภาคจะได้ไปดูภาค5 f u r i o s a ที่จะเข้าฉายในโรงวันที่23พฤษภาคมนี้ให้มันสนุกกันไปเลยนะครับ m a d m a x 3 beyond the thunderdom ออกฉายในปี1985ห่างจากภาคสอง4ปีลงทุนไป10ล้านเหรียญสหรัฐเทำมเงินรายได้36ล้านเหรียญสหรัฐแม่เหล็กสำคัญของภาคนี้ก็คือเพลงตามแผนกลยุทธ์มิวสิกมาร์เก็ตติ้งพอยุคนั้น MTV พุ่งกระฉูดวัยรุ่นดูกันอย่างเต็มที่มีตีหน้าเทอร์เนอร์นักร้องที่กำลังฮอต มาร้องเพลงนะครับแถมยังเล่นเป็นตัวรายด้วยเพลงนี้ก็คือ We Don't Need Another Hero นะครับเต็นนาเทอร์เนอร์ทั้งร้องแล้วก็ทั้งเล่นด้วยเป็นออนตี้คุณป้าผู้ปกครองบาร์เตอร์ทาวเมืองแห่งการแลกเปลี่ยนอยากได้อะไรละบอกมาจะหาให้แต่มีอะไรมาแลกเปลี่ยนละ่ะนี่ก็เป็นแนวทางของเมืองนี้นะครับจากภาคหภาคสที่เน้นทรัพยากรที่ใครได้ครอบครองถือว่ามีอำนาจ นั่นคือน้ำมันพอมาในภาคนี้มันกลายมาเป็นพลังงานธรรมชาติมีเทนที่มาจากขี้หมูสร้างพลังงานกระแสไฟฟ้าให้กับบารเตอร์เทาให้โชดช่วงชัดชวานโดยมีสองคนที่ดูแลคือมาสเตอร์บลาสเตอร์มาสเตอร์เป็นคนแคะะเป็นสมองส่วนบลาสเตอร์เป็นกำลังหุ่นแกอย่างกับนักมวยปล้ำนั่นแหละมาสเตอร์บลาสเตอร เป็นคนที่ควบคุมดูแลมีเทนที่อยู่ใต้ดินอานตี้ก็รู้ว่าสักวันมาสเตอร์บลาสเตอร์จะต้องกระด้างกระเดื่องกับเธอแล้วก็ต้องยกตัวเองมาเป็นผู้นำแทนเธอก็เลยหาทางกำจัดพอดีแมดแม็กซ์ของเราโดนมือดีมาขโมยของก็เลยต้องมาเอาของคืนที่เมืองนี้อานตี้ออกอุบายให้แม็กซ์ไปต่อสู้กับบลาสเตอร์ถ้าชนะจะคืนของให้ทั้งหมด อา้าวก็แลกเปลี่ยนกันไงคำขวัญของบา์เตอร์เทาวของเรานะเนี่ยกฎกติกาก็คือทั้งคู่จะต้องเข้าไปต่อสู้กันในซันเดอร์โดมสังเบียนโหดที่มีสโลแกนว่าเข้าไปสองออกมาหนึ่งเพราะว่าจะต้องต่อสู้กันจนตายไปข้างแม็กซ์ล้มตัวรับคำท้าแต่พอมารู้ว่าตัวเองกลายเป็นเหยื่อของอานตี้คุณป้ามันรายนะ ฉากการต่อสู้ในตันเดอร์โดมโอ้โหสนุกลุ้นกันมันเลยนะครับนี่เป็นครึ่งแรกของหนังครึ่งหลังแม็กซ์ถูกขับไล่ออกจากบาสเตอร์ทาวไปเจอกับกลุ่มเด็กๆที่เฝ้ารอคอยว่าคงจะมีสักวันที่คนจะหลงทางผ่านมาเพื่อพาพวกเขากลับไปทูมอร์โรแลนด์โลกที่อุดมสมบูรณ์มีตึกราบ,บ้านช่องหน้าอยู่หนังในช่วงนี้รสชาตแิแปลงไปหน่อยเพราะว่าไปเอาแม็กซ์มาอยู่กับกลุ่มเด็ก เฮ้ยแม็กซ์ไม่ใช่นางงามที่บอกว่ารักเด็กนะฮะมันก็เลยดูประหลาดพิกลนะครับสุดท้ายแม็กซ์ไปตะลุยเอาคืนอาร์ตี้ที่มีฉากต่อสู้แบบโอ้โหบอกได้คำเดียวว่ามันสู้ภาค2ไม่ได้ดูรอมชอมมากเกินไปแฟนๆก็คงคิดว่า3ภาคเป็นไตรภาคก็พอแล้วสำหรับแม็กซ์แต่หลังจากนั้น30ปีแม็กซ์กลับมาอีกครั้งหนึ่ง EP หนะ้าเราจะมาเล่ากันต่อนะครับสำหรับ Mad Max Fury Road ถนนโลกันที่เขาใช้ในปี2015นะครับลงทุนไป150ล้านเหรียญและเป็นการเปิดตัวละครที่น่าสนใจฟูริโอซานำแสดงโดยชาริสเ h e รอนนะครับอย่าลืมกดติดตามแชร์คลิกไลค์กันด้วยนะครับแล้วขราวหนะ้าพบกันใน EP 4 Mad Max ภาค4 Fury Road ถนนโลกันกัน